ม่ใช่ manufacturing มันจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยมี consumers ที่มีพลังซื้อเพิ่มขึ้นชนชั้นกลางขยายเร็วขึ้นกำลังซื้อสูงขึ้นทุกประเทศข้างนอกที่เป็นคู่เจรจาและไม่ใช่คู่เจรจาจึงหมายปองว่าหลังจากจีนหลังจากอินเดียแล้วเนี่ยอาเซียนนี่แหละ600ล้านคนนี่แหละคือตลาดที่กำลังเจริญเติบโตและเราจะต้องเข้ามาปักหลักหาหัวหาดเพื่อที่จะมาลงทุนเพื่อที่จะมาเอาประโยชน์จาก growth ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน10เศรษฐกิจใน600ล้าน consumers นี้มันจะเห็นได้ว่า growth เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันวัดได้มันต้องได้การส่งออกเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นการลงทุนเพิ่มขึ้นจากข้างนอก foreign direct investment FDI กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจภายในเห็นได้ชัดแต่ว่าประชาคมอาเซียนมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเพียงแต่เรามุ่งเน้นเรื่อง growth เรื่องการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวถ้าไม่เกิดความรู้สึกเป็นอาเซียนระหว่างกันอันนี้คือภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาภารกิจของการศึกษาของทุกประเทศเขามี3 community หรือ3 pillars ที่กำลังพูดกันอยู่ขณะนี้1 political and securityการเมืองและความมั่นคงอย่าให้ทะเลาะกันอย่าให้เผชิญหน้ากันอย่าให้เกิดความไร้เสถียรภาพแล้วคนข้างนอกเขาจะไม่มั่นใจเขาจะไม่มาเที่ยวเขาจะไม่มาลงทุนเขาจะไม่มาค้าเขาจะไม่มาขายเพราะฉะนั้นพูดกันถึงเรื่อง political and security community แล้วก็ economic community แต่ทั้งสองอันนี้เนี่ยมันจะอยู่บนฟาวเดชั่นหรืออยู่บนฐานที่มั่นคงไม่ได้ถ้า socio-cultural community ก็คือการศึกษา health environment การแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมความรู้สึกเป็นอาเซียนร่วมกันเหมือนกับพวกเยอรมันเหมือนกับพวกฝรั่งเศสพวกอังกฤษที่เป็นเยอรมันเป็นฝรั่งเศสเป็นอังกฤษแต่ก็เป็นยุโรปเพียนด้วยจะเดินเข้าประเทศเขาแต่ละประเทศเขาบอก EU passports ผ่านช่องนี้ไม่ตรวจอะไรเลยแต่ถ้ามาจากส่วนอื่นของโลกจะตรวจจะดูวีซ่าจะถาม 2-3 คำถามก่อนจะให้เข้าเพราะคนของเขา400กว่าล้าน27ประเทศเนี่ยถือเป็น1 identity ตรงนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องรีบเร่งให้เกิดถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะสร้าง identity นี้ขึ้นมาได้ซึ่งท่านทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเนี่ยอันอื่นมันก็จะอยู่บนพื้นฐานที่ค่อนข้างจะยวบยาบไม่มั่นคงอาเซียนมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นหนึ่ง communityในปี2015อีก3ปีหลังจากนี้แต่ความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ระหว่างกันเนี่ยมันใหญ่โตช่องว่างระหว่างกันเนี่ยมันมหาศาลจากรวยที่สุดถึงจนที่สุดเนี่ยมันห่างกัน 4-5 หมื่นดอลลาร์ต่อหัวต่อปีระหว่างพม่าวันนึงไม่ถึง2ดอลลาร์กับบรูไนกับสิงคโปร์ปีหนึ่งเกือบ 40,000 หรือถ้านับทั้งหมด welfare ทั้งหลายสิทธิทั้งหลายที่พึงได้ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นเนี่ย 50,000 ดอลลาร์ต่อปีกับ 4-500 ดอลลาร์ต่อปีต่อหัวต่อคนอย่างพม่าลาวเขมรแก๊ปมันกว้างมาก สิ่งนี้คือสิ่งที่ท้าทายอาเซียนในการที่จะก้าวสู่ประชาคมร่วมกันและมันไม่มียุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์หรือเครื่องมืออื่นที่จะ bridge gap อันนี้ได้ยกเว้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยกเว้นเรื่องการศึกษา
ยกเว้นการเฉลี่ยเรื่องการโอกาสในการที่จะพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรใครๆก็อยากเข้าไปในลงทุนในพม่าตอนนี้ฮอตมากหลังจากอาเซียนบอกว่าพม่าสามารถที่จะเป็นแชร์ของอาเซียนได้ในปี2014ฮิลลารีเข้าไปคลินตันนายวิลเลียมเฮกรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเข้าไปเมื่อวานวันนี้นายอลันจูเป้อดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมี EU จอร์จโซโรสแอบเข้าไปแล้วในพม่า ออกมาแล้วไปก่อนคนอื่นหลังฮิลลารีไม่กี่วันทุกคนอยากจะเข้าไปในพม่าและสิ่งที่ผมพยายามที่จะพูดกับประเทศสมาชิกทุกประเทศก็คือถ้าทรัพยากรบุคคลของคุณไม่พร้อมถ้ากลไกทางด้านกฎหมายของคุณไม่พร้อมถ้าเงื่อนไขทางด้านการเมืองไม่พร้อมทุนที่จะมาลงเนี่ยมันค่อนข้างจะ sensitive กับสิ่งเหล่านี้ทุกประเทศสมาชิกต้อง learn to speak the language of the marketแปลว่าต้องพูดภาษากำไรภาษาของตลาดเขาเข้ามาแล้วเขาลงทุนภาคส่วนไหนเขาจะได้กำไรเท่าไหร่ไม่มีใครมาสร้างอะไรให้โดยฟรีเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้น learn to speak the language of the market เนี่ยใครจะเป็นคนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแต่ละประเทศสมาชิกให้สามารถ speak the language of the market เหมือนกับที่เราพูดกันบนถนนสีลมเหมือนที่เราพูดกันบนถนนราชดำริเหมือนที่เราพูดกันบนถนนสุขุมวิทนั่นคือประเทศไทยถ้าสิงคโปร์ก็คือถนนออร์ชาร์ดนึกออกไหมฮะถ้าฟิลิปปินส์ถ้าเป็นมะนิลาก็มากาติ business district ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ท้าทายสถาบันการศึกษาของท่านทั้งหลายว่าคนของเราออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นบุคลากรที่สามารถที่จะเชื่อมโยงตลาดในกับตลาดนอกpotential investors จากข้างนอกจะเข้ามาข้างในจัดระบบธุรกิจต่างๆรองรับการแข่งขันทั้งหมดทั้งหลาย only you ท่านเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่มีคนอื่นที่จะมาทำงานนี้แทนท่านได้ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งเน้นที่หัวใจnerve center ของการสร้างประชาคมอาเซียนคือการศึกษาทั้ง10ระบบการศึกษาเนี่ยเพราะว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายมากประวัติศาสตร์ศาสนาภาษาระบบการปกครองระบบเศรษฐกิจเชื้อชาติค่านิยม10ประเทศนี้ไม่มีอะไรที่พูดได้ว่าเป็นปัจจัยหรือกลไกที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เหมือนในยุโรปเขายุโรปอย่างน้อยๆเขามีดิโมคราซีก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันเขามีกรีกและโรมันซิวิลิเซชันเป็นพื้นฐานของเขาและเขามีระบบตลาดเปิดเป็นระบบเดียวกันของเขา27ประเทศก่อนที่จะเข้าต้องจัดการกับระบบทั้งหมดภายในทุกด้านถึงจะเข้ามาเป็นสมาชิกของ EU ได้ของอาเซียนนี่มีเงื่อนไขอันเดียวขอให้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นเพราะชื่อมันคือ Association of Southeast Asian Nations และไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนวิธีระบบค่านิยม
governance ของใครและหลักการ non interference ของเราจึงค่อนข้างจะมั่นคงเหตุผลเพราะว่าทุกประเทศหวงแหนไม่อยากให้เข้ามาแม้แต่เพื่อนจะเข้ามาตอนน้ำท่วมก็ไม่อยากให้เข้าอาเซียนก็ส่งทีมมาเหมือนกันโอ้ยเหมือนกับจะถอนฟันมันยากมากที่จะเข้ามาแต่ถึงที่สุดก็เข้ามาได้ผมคิดว่าเหตุผลไม่ใช่อะไรมากหรอกกลัวเขาจะมาเห็นว่าไม่มีการประสานงานกันเลยกลัวเขาจะเข้ามาเห็นว่า we don't have any strategy ของอเมริกันมาจ่ออยู่แล้วก็ต้องหันกลับเพราะว่าก็บอกว่าถามมา2หน่วยงานหน่วยงานนึงบอกว่า yes เข้าใจว่าน่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศอีกหน่วยงานบอกว่า no เขาก็เลยถอย เพราะฉะนั้นจึงหลักการของ non interference เนี่ยมันค่อนข้างจะ secret ค่อนข้างจะมั่นคงในภูมิภาคของเราซึ่งพยายามที่จะอธิบายให้ต่างประเทศเขาเข้าใจก็ไม่ง่ายนักว่า non interference เนี่ยทำไมมันถึงมันคงนักในอาเซียนเพราะมันแตกต่างหลากหลาย absolute monarchy สุลบรูไนอยู่ที่นี่คอมมิวนิสต์ลาวกับเวียดนามยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ one party system ที่ strong government และปกครองมาตลอดตั้งแต่สร้างประเทศมาก็อยู่ในนี้แหละ noisy democracies ก็อยู่ในนี้แหละ noisy democracy นี่มีอยู่3นะผมไปไหนผมพูดไม่ได้เกรงใจใครอ่ะ1ไทยแน่ๆ noisy democracy 2ฟิลิปปินส์3อินโดนีเซียและ3ประเทศเนี้ยที่ให้สัตยาบันกับกฎบัตรอาเซียนหลังคนอื่นสิงคโปร์มาอันดับแรกเพราะเขาสามารถที่จะจัดการระบบภายในของเขาได้เร็วที่สุดบางประเทศมาถามผมว่าจะเอาเมื่อไหร่แปลว่าถ้าท่านเลขาเอาเมื่อไหร่ก็เอามาให้ได้วันนั้นผมบอกว่าอย่าเร็วนักก็แล้วกันมันเดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยว่าทำไม you produce ได้เร็วนักไอ้ ratification หรือการให้สัตยาบันเนี่ยประเทศไทยหลังคนอื่นเหตุผลเพราะเราเล่นกีฬาสีกันค่อนข้างจะรุนแรงการประชุมซัมมิตของไทยในประวัติศาสตร์ของอาเซียนผมก็เจอในประวัติศาสตร์โลกด้วยล้มที่ประเทศไทยพัทยา